ที่เล่นกับทีมคือเก่งมากนะครับตัวมันอ่ะทั้งจีจีทั้งน้ำเมททั้งความทั้งการแทงคือแม่งพร้อมมากอ่ะก็วิลโล่อันนี้เชคือเชเข้าใจแล้ววิลโล่นะแพสซีฟคือแพสซีฟอะเมื่อมันใกล้ตายอะมันจะอึดขึ้นงงไหมไม่งงหรอกพอมันใกล้ตายอะมันจะอึดขึ้นแล้วก็มันจะเหมือนแบบคุกเข่าอะมันจะมีวง3วงรอบตัวมันคือถ้าปล่อยแบบเพื่อนไม่เหยียบอะมันก็จะฟื้นได้แต่ถ้าเพื่อนเหยียบ3วงอะมันจะฟื้นเลือดเกือบเต็มเลยแล้วพอเกิดมาใหม่มันจะทำให้มีดาเมจรอบตัวด้วยแล้วก็วิ่งช้าแป๊บเดียวแป๊บ5วิเหมือนโดนแบบว่าเป็นครูดาวอ่ะเปิดพลังใหม่มาเพราะฉะนั้นเวลาตายแล้วคุกเข่าอ่ะเรียกให้เพื่อนเหยียบนะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆคือมันบางอ่ะจังหวะที่มันคุกเข่าอยู่อ่ะเกาะเวทกับเกาะธรรมดาจะลดลง25เปอร์สกิล1จะเป็นตี3ครั้งแล้วน็อคอัพแต่ว่ามันจะเพิ่มไอ้นี่ด้วยเค้าเรียกว่าอะไรระยะการโจมตีงงเหรออย่างงดิสกิล1จะเพิ่มแต่เชฟพูดช้าๆสกิล1นะจะเพิ่มระยะการโจมตีตี3ครั้งสามารถตีป้อมได้ครั้งที่3จะเป็นน็อคอัพสกิล2มันจะเป็นแบบหมัดปล่อยหมัดออกไป CC อ่ะมันจะเป็นตัวเค้าเรียกเป็นไถแล้วกันเป็นคล้ายๆไถของเทนเป็นไถของเทนถ้าเราไถชนกับกำแพงหรือว่าไถชนกับป้อมมันจะแรงขึ้นแล้วก็สกิล2สามารถใช้กับป้อมได้นะครับอัลติเมทนะแลนสไลด์คือเวลาเราใช้อ่ะเราต้องกดค้างเพื่อยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงแต่ว่าถ้าโดนสตันหรือโดนขัดอ่ะระหว่างที่เราชาร์จอยู่อ่ะมันจะหยุดแล้วติดคูดาว15วิคือปกติอ่ะคูดาว35วิใช่ไหมที่เวล3แต่ว่ามันจะติดคูดาวถ้าโดนขัดเชจะเอาฟิกเกอร์มาเพื่อเล่นคือฟิกเกอร์ใช้ได้ก็คืออันติมันจะทำเหี้ยหรอวะลืมไปแล้วเราใช้อันติใช่ป่ะพอเราปล่อยเราลดกดฟิกเกอร์เลยอันนั้นมันจะเป็นอันติฟิกเกอร์ได้แต่ถ้าเรากดช้ามันจะเป็นอติว่าว2ถึง2แลนสไลด์หมายถึงอะไรเหรอไม่รู้แม่งตั้งให้เท่ไปงั้นน่ะเชื่อใช่ไหมไหนเรื่องสกิลมีใครงงไหมตัวนี้น่าซื้อนะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวที่เชียร์รอมาทั้งหมดเป็นตัวที่ต้องเล่นมังกรใหญ่และเล่นกับเพื่อนไปกับเพื่อนนะอย่าให้เล่นคนเดียวเพราะเล่นคนเดียวมันจะอ่อนขออีกรอบเหรอพอแล้วใครงงไปอ่านเองแล้วลูนลองมาหมดแล้วลูนจะเป็นอันนี้เลยที่เชียร์รอมาลูนสีแดงใส่ออนสล็อก10เม็ดนะครับไม่ต้องติดคีไว้นะเพราะว่ามันเป็นตัวปั๊บปั๊บอะสีม่วงใส่สปิริตเพื่อคอมโบกับสกิล1ให้มันฮึบฮึบฮึบส่วนสีเขียวใส่เป็นดากอนคอนะครับเพราะว่ามันเป็นแทงที่ไม่มีดาเมจอะเราจะแพ้เลนเลยแต่พอเราใส่ลูนนี้ปุ๊บเราจะชนะเลนนะส่วนไอเทมที่ออกจะออกเป็นเซตนี้ถ้าถามว่าทำไมรองเท้าเกาะเพราะว่ามันถึกนะแล้วตัวมันเข้าถึงตัวอยู่แล้วด้วยสกิล2เกาะไปก็ง่ายๆคือช่วยเคลียร์คีฟส่วนฟอสเคฟก็คือสกิล1อ่ะพอเราใช้ปุ๊บมันจะติดฟอสเคฟมันติดสโลนะครับแล้วก็ออกทอยมันลุกคูดาวคือเชคิดว่าฟิกแค่4ชิ้นแรกนะชิ้น5ชิ้น6แล้วแต่จะออกอะไรก็ได้ส่วนเรื่องตำแหน่งใช่ไหมถ่ายรูปใครเราจะอัดคลิปอยู่ว่าไงอ้าวแป๊บนึงไอเราก็กำลังอัดคลิปให้ถ่ายอยู่นั่นน่ะ212คือวิชาในหนังสืออินโดนีเซียนะครับมันเป็นตัวที่เป็นตัวแขกนะตัวเนี้ยตำแหน่งนะตำแหน่งเชลองมาแล้วคือตอนแรกเชคิดไว้3ตำแหน่งคือออฟเลนเลนมังกรใหญ่แล้วก็ซัพพอร์ตโรมมิ่งนะออฟเลนอ่ะไม่เวิร์คออฟเลนมันเหมือนถ้าเราอยากได้แทงจริงเราไปเล่นล็อกซี่หรือแบบว่าเซนเนียลหรือเอายิปเน็ตมาดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็มังกรใหญ่อ่ะคุ้มมังกรใหญ่จะคุ้มสุดถ้าถามว่าโรมได้ไหมโรมได้ครับแต่ว่าโรมเชคิดว่าคือมันมีแบบว่าเทนต้นไม้ซับหรือจะเป็นแบบตีมี่คือทุกตัวมันดีกว่าหมดเลยหรือจะแบบแก๊กเอนเน็ตคือทุกตัวมันดีกว่าตัวนี้หมดเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของแข่งคือเราอยากตัดตัวนั้นมันก็อีกเรื่องนึงนะแต่ซัพพอร์ตเชว่าตัวอื่นเก่งกว่านั่นแหละแต่เชจะมาลองเล่นให้ดูเกมนึงก็จะเล่นกับคนดูนั่นแหละจากที่เจได้ฝึกมาแล้วเข้ามาทุกคนเชขอเล่นวิโลแล้วเอาคนเล่นเป็นๆหน่อยนะเอาคนเล่นเป็นๆแล้วก็ถ้าเห็นเชล้มมาเหยียบ3วงเชนะอย่าทิ้งเชเดียวดายเก่งกันไม่ได้พวกนี้เก่งกันไหมคือวิลโล่คือมันไม่ใช่ตัวแบกนะครับมันเป็นตัวที่ทำให้ทีมไฟดีขึ้นไปอีกเราจะมาลองเล่นที่ดูเกมหนึ่งแต่อันนี้เชจะเล่นเป็นมังกรใหญ่นะเพราะว่าเชคิดว่าคุ้มที่สุดนะครับจะอยู่หมดแทงวาร์ปเราก็หยิบตัวอย่างไวเชลฟิกเกอร์มานะอย่างที่บอกคือเชลองแล้วเอ็ดคิวมันไม่เวิร์กฟิกเกอร์เล่นจังหวะได้เยอะกว่านะติดเมตาไหมเชื่อว่าติดนะครับเพราะว่าด้วยระบบแบนแข่งใช่ไหมแบนแข่งเราแบนทั้งหมด8ตัวไม่แบนก็หยิบได้ครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะ
เป็นตัวซ้อนได้ไหมเป็นตัวซ้อนได้ครับเพราะอันติเป็นตัวซ้อนดีเป็นตัวเปิดจังหวะได้แต่เป็นตัวดาเมจหลักไม่ได้นะครับเราก็จะมาลองเล่นให้ดูเกมหนึ่งคือถ้าแพ้ก็คือทีมกากนะเล่นเก่งอย่างดูโล่ด้วยดูโล่ผมด้วยโล่ผมอ่ะยังไม่เปลี่ยนเลยแค่ตัวมันต้องพึ่งทีมนะคือแท้งมันจะมีแท้งแบกแท้งแบกนี่คือมาล็อกรู้จักไหมแต่ว่าถ้าแท้งซัพพอร์ตเพื่อนอ่ะมันจะเป็นอารมณ์ตัวนี้แหละวิโล่บวกมาล็อกไม่ไหวครับผมนี่เราจะลองวิ่งไปครับจริงออกของจริงก็นะคือเชียร์จะชอบออกดาบไปก่อนแล้วเราค่อยกลับมาออกรองเท้านะเพราะว่าเวล1มันเทรดแรงกว่าใช้สกิล1เคลียร์คลิปได้เลยนะเพราะว่ามันไวมันตีหมู่อ่ะสกิล1เรียบร้อยมันจะปรับเสียงมาสกิล2มันผักไกลแต่ว่าถ้าเราผักชนกำแพงหรือผักโดนพวกป้อมอย่างเงี้ยมันจะแรงขึ้นนะสกิลหนึ่งแล้วตีไหมเอาแพ้แล้วมั้งกูผักไก่นะครับเราบวกได้เลยนะเราไม่ต้องกลัวแพ้นะนี่เห็นไหมพอเราล้มปั๊บพอเพื่อนเหยียบมันจะบวกเลือดขึ้นมาอันนี้คือความโกงของมันนะครับคือมันบวกได้ไม่ต้องกลัวแต่ว่าพอเราตายครั้งแรกใช่ไหมมันจะมีกูดาวกูดาวจะติดอยู่ตรงนี้มันจะเขียนบอกอยู่ว่าทำให้เอฟเฟกต์เพิ่มเกาะกับเกาะเวทไม่ทำงานก็คืออย่างที่เจบอกไปคือตอนใกล้ตายมันจะอึดแต่พออันนี้คือไม่อึดละนี่นะลืมใช้สกิลใส่ป้อมคือ HQ นี่คือไม่ต้องกลัวนะนี่นะติติช้าสุดปล่อยแรงจับน็อกอัพสวยงามเพื่อนคืออันติตอนแรกที่ใช้ไม่เป็นเช็คกดเอ๊ะไม่ชาร์จวะอันติต้องกดค้างนะนี่นะเชียร์จะลองอันติฟิกเกอร์ดูเห็นไหมเยอะเยอะอันนี้คือเราไม่ตายแล้วเห็นป่ะเป็นไงเราก็เกิดมาใหม่แต่อย่างที่เห็นอันติฟิกเกอร์มันต้องเร็วมากนะครับพอเราปล่อยอันติปุ๊บเราต้องฟิกเกอร์เลยเป็นตัวที่กันบ้านดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่โดนไดยากเพราะมันมีตาย2รอบนะอย่างนี้คือไอ้นี่ตายแล้วนี่เห็นไหมพอชาร์จสุดแล้วปล่อยปังตายเลยถ้าชาร์จไม่สุดปล่อยน็อกอัพเหมือนกันครับแต่ว่าไม่แรงนะคือจาก300มาเป็น 1,000 นึงอะสกิลมันอะแล้วก็ต่อยป้อมแต่เวลาพุ่งหนีอะเราต้องระวังนะถ้าเราพุ่งไปตรงพวกป้อมพวกอะไรเงี้ยมันจะหยุดนะเชโดนไปหลายทีแล้วนี่ชนกำแพงแรงขึ้นแต่เรื่องอติต้องระวังนะครับระวังตัวที่มีสกิลหยุดนะเพราะว่ามันจะโดนหยุดได้ถ้าเราไม่แอบใช้นะโดนหยุดแล้วรอคูดาน15วิเลย15วิก็ไฟนั้นก็ไม่ทันแล้วอันนี้จริงๆเชเล่นไปประมาณ4 5ป่ะ5ตาป่ะน่าจะ5ตานะครับอันนี้คือตาที่5นะตอนแรกเล่นไม่เป็นเราเน้นอัดชนกำแพงนะเพราะว่ามันจะแรงแล้วเวลาบวกคือไม่ต้องกลัวตายมากนะครับเพราะมันมีเกิดใหม่แล้วก็ใส่เนี่ยเพื่อนเหยียบเพื่อนอย่าทิ้งสุดยอดว่ะเพื่อนคือเราเชื่อใจไงอันนี้คือเล่นแบบจริงจังนะไม่ได้อัดแชทนะครับถามว่าเก่งไหมคือเชื่อว่าเก่งระดับหนึ่งเลยนะยิ่งเล่นกับทีมคือเก่งมากเลยนะตัวมันอ่ะ
ทั้งซีจีทั้งดาเมจทั้งความทั้งการแทงคือแม่งพร้อมมากอะไม่เราจะไม่ตายพอไม่มีแพสซีฟอ่ะอันนี้ที่มันติดคูดาอยู่อ่ะตัวมันจะบางนะครับตอนใกล้ตายมันติดตายเกิดคูดากี่วิหรอไม่รู้เชคคิดว่าน่าจะประมาณ120วินะ2นาทีคือเราสังเกตง่ายว่าฮีโร่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะถ้าทีมดีฮีโร่ตัวนั้นจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่อันนี้คือขนาดทีมดีคือเรายังต้องทำเยอะเลยนะเพราะตัวฮีโร่มันทำได้เยอะเรียบร้อยไปแล้วโอเมก้าวิ่งแล้วทั้งวันแล้วมั้งเนี่ยทั้งวันแล้วไม่ทั้งวันเพื่อนดักเป็นก็รอบนี้มีแพสซีฟนะเดี๋ยวจะเล่นแบบเต็มๆนะฮะคือวิลโล่เก่งทีมไฟต์แต่เล่นเฟดแต่แพ้หลายตัวนะครับแพ้ตัวอะไรมากเชคิดว่าแวนมาจ้ามาลอดคือตัวพวกกดเลนน่ะตัวพวกกดเลนมันจะชนะทุกตัวอยู่แล้วนะเราชาร์จไปก่อนก็ได้เนี่ยอันนี้คือเชทำให้ดูว่ามันโดนหยุดนะโดนหยุดจากอลิสนะครับแล้วก็จะติดคูดาวใหม่ก็ประมาณนี้ตัวนี้แพ้แคลรี่ไหมมันแทงอะครับมันก็ถ้าถึงตัวแคลรี่ก็ตายนะก็ประมาณนี้นะครับวินโลวินโลแต่ขอบคุณที่มาดูนะครับ